สวัสดีครับแหมวันนี้ผมเปิดหนังสือพิมพ์ดูตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็นข่าวก็นึกว่าเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไทยกลายเป็นหนังสือพิมพ์แนวบันเทิงกันไปซะหมดแล้วเพราะว่ามันดูเหมือนจะมีการชิงรักหักสวาทแย่งเก้าอี้กันถึงพริกถึงขิงทีเดียวนะครับที่กกต.ฮะเขาประชุมกันตั้งแต่วันที่29สิงหาคมคุยกันไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าวาระในการประชุมเนี่ยมันถูกแทรกโดยวาระจรว่าท่านประธานสุภชัยสมเจริญเนี่ยไปตกปากรับคำไว้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งแค่2ปีนี่ครบ2ปีแล้วเขาเลยทวงสิครับ29สิงหาไม่รู้เรื่องก็มาคุยกันต่อ2กันยาที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้เรื่องอีกจบลงตรงที่ประธานสุภชัยอธิบายว่าแม้ท่านลาออกเนี่ยไม่รู้ว่าจะพ้นทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการกกต.ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับเรื่องว่าห้ามให้มีการสรรหากรรมการองค์กรอิสระใหม่พ้นแล้วก็พ้นไปไม่ต้องมีเพิ่มทางฝ่ายกกต.ที่เขามาทวงสัญญากันเนี่ยเขาก็เลยทำหนังสือจากกกต.ถามหัวหน้าคสช.ครับว่าเรื่องนี้เอายังไงเป็นข่าวใหญ่ฮะเพราะว่าเราไม่เคยรู้ระแคะระคายว่ามีความระหองระแหงแบบนี้มาก่อนอยู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวครับทีนี้เรื่องก็คือผมดูแล้วเนี่ยนะฮะประธานสุภชัยก็คงอาจจะปฏิเสธข้อสัญญานี้ยากแต่จะลากจะดึงเวลาไปได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนอกเหนือจากการแย่งเก้าอี้ประธานกันที่กกต.แล้วก็มีกรณีที่สมาชิกสปท.คนในแม่น้ำห้าสายนี่นะฮะออกมาปฏิเสธข้อเสนอของคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่เสนอบอกว่าอ้าวไหนๆจะเซตซีโร่กันเสียแล้วเนี่ยไม่ต้องเซตซีโร่เฉพาะพรรคการเมืองเฉพาะสมาชิกพรรคก็ซีโร่กันซะให้หมดหมายความว่าสปท.นี่นะฮะก็ไม่ต้องเป็นสว.ลากตั้งกันด้วยเว้นวรรคการเมืองไปซะ5ปีดูซิว่ามันจะเป็นยังไงสปท.เขาไม่ยอมฮะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเปิดให้เป็นสิทธิ์ยังไงก็ซีโร่ด้วยไม่ได้ทางฝ่ายของสนช.ก็มีข่าวนะครับว่าเตรียมการจะเพิ่มจำนวนคณะกรรมาธิการคือเดิมนี่มีอยู่16คณะแต่ว่าพอเขาจะตั้งใหม่เพิ่มอีก30คนเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องมีคณะกรรมาธิการเพิ่มอาจจะ17 18 19 20ก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อรองรับคนมาใหม่การเพิ่มจำนวนคณะเนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มงบประมาณต้องเพิ่มสวัสดิการอะไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอะครับก็บวก1111ไปเรื่อยๆตามจำนวนนั้นรวมความก็คือว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องตำแหน่งเรื่องเก้าอี้นี่แหละครับมันมาอย่างนี้จริงๆฮะที่กกต.เนี่ยผมขอพูดตรงๆหน่อยว่าตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ยังไม่มีผลงานอะไรที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับเสียงปรบมือเลยนะครับตอนนายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาจัดเลือกตั้งบางคนก็เอียงจนล้มครับเลือกตั้งไปไม่ได้พอมาจัดประชามติก็ไปร่างกติกาที่มันขัดหลักสากลแล้วการบังคับใช้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความยุติธรรมด้วยนะคือหมายความว่ากับกลุ่มที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.ฟิตจังแต่กับกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่เห็นมีการดำเนินคดีแจ้งความอะไรที่ราชบุรีไงครับปักป้ายเชียร์รับร่างรัฐธรรมนูญตรงๆ ตรงๆกลางเมืองจนวันนี้ก็เห็นไม่เอาเรื่องขอลำนิดหนังสือพิมพ์บางฉบับเขียนบิดเบือนเนื้อหาชัดเจนจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเนี่ยคือสิ่งที่กกต.ชุดนี้ทำกันมาแต่ว่าเรื่องเก้าอี้นี่ไม่ยอมใครกันนะฮะยอมกันไม่ได้ประชาชนเขาทักทวงถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่ากกต.จะเอาจริงถึงขนาดทำหนังสือถามหัวหน้าคสช.แต่ว่ากลับไปถามเรื่องเก้าอี้นี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เข้าใจได้ครับว่า
คนเราถ้าถูกหวยรัฐประหารเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็หอมหวานไปเสียหมดแต่กกต.คณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาจากอำนาจคณะรัฐประหารนะครับแต่ผมเข้าใจว่าถึงไม่ได้อยู่ในเรือแปะแต่คงเป็นเรือพ่วงของเรือแปะไปด้วยเพราะทำงานภายใต้คำขวัญเดียวกันก็คือตามใจแปะก็เลยไปกันใหญ่ฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองเนี่ยก็ถูกโจมตีบอกว่าเข้ามาก็ไม่ทำอะไรมาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันมาแย่งตำแหน่งโน่นนั่นนี่สารพัดผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงจะเคยเป็นเด็กมาก่อนนะไม่มีใครเกิดมาแล้วก็ตัวเท่าๆวันนี้กันเลยหรอกการเล่นเก้าอี้ดนตรีนี่ก็ไม่มีซับซ้อนนะครับคือเขาเปิดเพลงเขาเล่นดนตรีจังหวะที่เขาเล่นกันเนี่ยเราก็เต้นเราก็รำไปรอบๆพอเมื่อไหร่ดนตรีหยุดก็พุ่งเข้าหาเก้าอี้ตัวที่เหลืออยู่การกล่าวหาว่านักการเมืองเข้ามาแล้วเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันนี่ครับกับที่กำลังทำกันอยู่เวลานี้ก็เรื่องตำแหน่งเรื่องเก้าอี้กันทั้งนั้นนี่ต่างกันก็คือว่านักการเมืองเนี่ยคนเล่นดนตรีให้หยุดหรือให้ไปต่อเนี่ยคือประชาชนนะครับถ้าประชาชนเล่นบอกว่าให้หยุดก็ต้องหยุดนะครับไม่ได้ไปต่อแต่ว่าคณะปัจจุบันนี้เนี่ยคนเล่นดนตรีเนี่ยคือเผด็จการนะครับดังนั้นเมื่อประชาชนเล่นดนตรีให้นักการเมืองหยุดหรือไปต่อได้นักการเมืองเนี่ยก็ต้องเต้นร้องรำตามจังหวะของประชาชนแต่เมื่อเผด็จการเล่นดนตรีให้คนพวกนี้หยุดหรือไปต่อได้เข้ามาก็เลยร้องเต้นรำตามจังหวะของเผด็จการไงครับนี่มันเป็นแบบนี้และผมก็ไม่รู้ว่าจะเลยเถิดกันไปถึงไหนยังไงหรือเปล่านะครับแต่เอาว่าข่าวที่กกต.แย่งเก้าอี้ประธานกันนะแหมมันอัปลักษณ์เต็มทีสำหรับผมนะและผมเชื่อว่าสำหรับหลายๆคนด้วยส่วนสปท.สนช.ก็เหมือนกันแหละครับกรรมาธิการเนี่ยเหลือเวลาอีกปีหน่อยๆเองจะเลือกตั้งตามโรดแมปนี่ผมเชื่อท่านนายกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ไปย้ำที่จีนอีกว่าปี60คงไม่แคล้วไปจากนี้แล้วล่ะครับเพราะถ้าใครจะลากเลยไปจากนี้เนี่ยก็คงอธิบายกับทั้งโลกเขายากเพียงแต่ว่าปีกว่าๆที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับตั้งเข้ามาเพิ่ม30คนเนี่ยมันต้องเพิ่มจำนวนคณะกรรมาธิการไหมที่มีอยู่16คณะเนี่ยจำนวนมันเต็มทุกคณะหรือยัง30คนนี้เนี่ยกระจายไปตามคณะต่างๆเนี่ยก็ทำงานกันได้แล้วหรือเปล่าแล้วนี่จะไปอธิบายว่าจะต้องมีคณะเพิ่มภารกิจมันเพิ่มไหมเล่าก็ในเมื่อผมเห็นอยู่นี่ว่าสนช.ทำหน้าที่มา2ปีกว่าๆเนี่ยนะครับพิจารณาอะไรก็เป็นไปตามสัญญาณน่ะนายกเข้าสภาไปแถลงงบประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการทวงถามตรวจสอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแถลงจบตบมือเชียร์ด้วยเวลาจะพิจารณาข้อกฎบัตรกฎหมายก็ยกมือกันรวดเร็วทันใจผ่านปื้ดๆทุกอย่างมันเป็นไปตามสัญญาณธงอยู่แล้วไงครับนี่ผมไม่ได้ปรามาสบรรดาคนที่ไปเป็นสนช.นะแต่ข้อเท็จจริงที่ออกมาจากเนื้องานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปบ้างเถอะครับเนื่องจากว่าท่านก็รับเต็มๆกันไปตลอด2ปีกว่าๆมาแล้วจำนวนมากเนี่ยไม่ได้รับคนเดียวนะครับมีเมียมีลูกมาเป็นเลขามาเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่าให้มันเยอะเลยเถิดเลยครับผมคิดอย่างนี้นะส่วนบรรดาข้อเสนอประเภทให้มหาดไทยกับคสช.มาคุมเลือกตั้งให้ อะไรล่ะฮะเช็ดซีโร่สมาชิกพรรคคือใครจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายค่าธรรมเนียม200อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าข้อเสนอใดๆก็ตามที่ฟังแล้วมันหลุดกรอบขอบโลกไปเนี่ยวันนี้ผมก็พูดกับสื่อมวลชนอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่า
คณะยุทธศาสตร์ของคสช.คิดยังไงนะครับที่ให้พวกนี้เช่นวันชัยสอนสิริเสรีสุวรรณพานนท์ไพบูลย์นิติตะวันหรือคนอื่นๆด้วยนี่นะออกมาเสนออะไรแบบนี้อยู่ทุกวี่ทุกวันได้คือคนพวกนี้เสนอแล้วก็แล้วไปนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันอยู่ที่ผู้มีอำนาจนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ห้ามปรามกันบ้างวันนี้ผมก็เลยพูดเรื่องสามก๊กไปกับสื่อมวลชนนะครับในฐานะที่ท่านนายกอยู่จีนไงท่านไปประชุมก็เลยนึกถึงว่าถ้าเปรียบเรือแป๊ะเป็นกองทัพเรือของโจโฉนี่นะครับตอนโจโฉยกทัพเรือไปรบกับซุนกวนซึ่งจับมือกันเล่าปีแตะมือกันล้วมล้วมร่วมกันรบโจโฉนั่นแหละการที่แป๊ะมีหางเครื่องเหล่านี้หางเครื่องขาประจำเนี่ยนะครับที่ผมเอ่ยชื่อตะเกียมันก็เหมือนกับโจโฉมีเจียวก้านนะครับคือตาเจียวก้านคนนี้เนี่ยแกก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแกคิดอย่างนี้แหละแล้วเวลาเขาจะมีงานการอะไรเนี่ยเจียวก้านเนี่ยก็จะเสนอตัวเสนอหน้าพูดตรงๆนะครับความคิดไม่เข้าท่าแต่เสนอหน้าทุกงานนี่ยี่ห้อเจียวก้านเขาล่ะแล้วก็พอเสนอหน้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับก็เจ๊งไม่เป็นท่ามาทุกทีเสนอไปทำอะไรก็พังกลับมาเรื่องนั้นนะครับจนในที่สุดเนี่ยกองทัพเรือมหาศาลเป็นล้านคนของโจโฉเนี่ยก็ล่มจมเพราะความเลอะเทอะของเจียวก้านนี่แหละครับนั่นคือยุคสามก๊กแต่นี้ยุคนี้เนี่ยนะฮะผมดูเรือแป๊ะเนี่ยถ้าให้พวกนี้เที่ยวเดินอยู่เนี่ยนะครับมันจะเจอมรสุมเอาง่ายๆนะอย่าประมาทนะครับคิดดูก็แล้วกันว่าทัพเรือโจโฉเนี่ยมีคนเป็นล้านเนี่ยนะเจอเจียวก้านคนเดียวเนี่ยจมหายกลางทะเลแต่ว่าเรือแป๊ะวันนี้เจียวหลายก้านนะครับเพราะหลายคนไงไม่ว่าจะก้านวันชัยก้านเสรีก้านไพบูลย์หรือก้านคนโน้นคนนี้อีกเจียวหลายก้านเนี่ยเรือแป๊ะจะแจวไม่ไหวนะครับนี่ก็แสดงความเห็นนะฮะด้วยความห่วงใยแหละครับไม่มีปัญหาอะไรมากโถท่านนายกก็ใครซะที่ไหนแหละครับก็พี่ตู่ก็เวลาผมไปไหนมาไหนหรือบางทีสื่อมวลชนเข้าลงข่าวก็ตู่เต้นตู่เต้นตู่เต้นก็ใกล้ชิดกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าของผมหมายถึงจู่ตะตู่จตุพรนะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็ท่านอาวุโสกว่าก็เรียกพี่กันได้แล้วครับคนไทยทั้งพ้องพี่น้องกันก็อยากจะให้บรรดาท่านทีมยุทธศาสตร์เนี่ยพิจารณาบทบาทของคนเหล่านี้หน่อยนะครับปล่อยไปแบบนี้แล้วก็ผมว่าไม่ดีแน่และฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับส่วนตัวผมไม่อยากไปโต้แย้งหรือตอบโต้อะไรด้วยเพราะผมเห็นว่าการไปไล่ตอบโต้กับวิธีคิดที่ไม่เข้าท่านี่มันเสียเวลาเหมือนกันแต่ปล่อยไปเฉยๆบางทีก็ไม่ได้นะครับสังคมไทยนี่ปล่อยไปก็หาว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับทึกทักเอาดื้อๆเนี่ยก็เลยต้องออกมาสื่อสารพูดจาออกมาฝากแนวคิดให้สังคมได้พิจารณาบ้างขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ทักทายกันก็หวังใจว่าท่านนายกกลับจะมาจากเมืองจีนเนี่ยท่านคงจะมาจัดการคนบนเรือแพให้เข้าที่เข้าทางนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเจียวหลายก้านออกมาแสดงอภินิหารอย่างที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ